โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนท่อกันก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงจะเปลี่ยนท่ออีกแล้วตอนนี้ใส่ท่อเดิมๆอยู่นะจับตัวให้ดีก่อนนี่ครับตอนนี้ก็เป็นรถท่อเดิมๆนะก็ขี่เดิมได้อยู่1อาทิตย์แล้วก็วิ่งจริงอยู่2วันแล้วเมื่อวันก่อนได้พาน้องแถวบ้านน้องแถวเนี้ยนะครับแถวเนี้ยแถวนั้นไปสับท่อท่อผ่าหมกที่สำนักทางคลอง4นะเสียงโคตรดีอะเสียงท่อเขาโคตรดีเลยแล้วก็ไปเจอรถที่จอดอยู่แถวนั้นเขาลองโอ้โหให้ฟังท่อดังๆลั่นๆก็เลยยังมีอารมณ์ที่จะทำท่อดังๆมั่งนะอยากจะลั่นๆมั่งสักวัน2วันนะจะลั่นแค่ไหนก็คือจะเอาแคทออกเลยนะลงโล่งเลยเอาแคทออกเลยลั่นเลยดูสิว่ารถมันจะลั่นได้สักแค่ไหนนะก่อนอื่นที่จะใส่งั้นก็มาดูของกันหน่อยก็เก็บไว้อย่างดีเก็บไว้ในกล่องอย่างดีเรื่องนี้นะพอเราไม่ใช้ก็เก็บไว้มันจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางนะแล้วก็จะหยิบมาใช้เมื่อไหร่มันก็ง่ายไงเนี่ยตรงนี้มันมีแคทอยู่เดี๋ยวผมจะเอาแคทตรงนี้ออกนะในรูนี้ได้โล่งๆเลยนะเดี๋ยวขอออกจากกล่องก่อนใช้งานมายาวนานนะไอ้ที่ดำๆนี่คือตอนที่ใส่หัวฉีด 300cc ไป 400cc นะล่าสุดผมซื้อหัวฉีด 300cc มาสิมันก็ใส่วิ่งไปได้วันหนึ่งมันก็ยังท่วมอยู่นะปลายยังท่วมอยู่อันนี้ก็เอามาเพื่อเนี่ยพอมันท่วมแล้วมันจะเป็นขมเหลาดำๆเงี้ยนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองเอาไอ้ตัวนี้ออกนะแล้วก็จะยิงตรงท่อโล่งๆอย่างนี้เลยนี่โล่งๆตรงๆเลยก็ยังเลอะๆอยู่นะบ่ายก็เย็นแล้วเนี่ยนี่ตอนนั้นมีมอไซค์มาชนแตกไปหน่อยก็ไม่เป็นไรโอเคนอกนั้นก็สภาพยังดีอยู่นะท่อพวกนี้นะเนี่ยเวลาเราขันต้องขันน็อตให้แน่นพอดีนะครับแน่นมากก็ไม่ได้แน่นต้องให้แน่นอ่ะแน่นพอดีอ่ะไม่งั้นพวกหูพวกนี้จะฉีกตอนนั้นผมไม่รู้นะฉีกหมดเลยบนล่างเพราะว่าขันไม่แน่นส่วนคอท่อก็พุ่มมาอย่างดีนะเก็บไว้นะคอท่อนี่ขยายพอร์ตแล้วก็ทำให้รถวิ่งดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ที่ผมเดินใหม่ก็เป็นช่วงนี้ตรงนั้นนะตรงเนี้ยจะเป็นช่วงนี้แค่ตรงเนี้ยแหละจะเป็นของเดิมที่พอซ่า300นะแต่ตรงเนี้ยมาเนี้ยคือเป็นของใหม่หมดเลยนะแต่ตรงนี้ช่างเขาก็จะเชื่อมแบบไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะก็แปลงเป็น350หมดไป500บาทแต่เขาก็จัดทรงจัดอะไรให้ดูดีนะสงสัยปลาเกน
ือเปลี่ยนท่อเข้าออกบ่อยๆนะครับประเกณฑ์น่าจะปิดไม่ค่อยสนิทแล้วแหละควันมันออกมาตรงนี้นะครับควันมันออกมาตรงนี้ละเพราะว่าถ้าแกะมาใหม่ๆเลยรถเดิมๆนะควันมันจะเป็นวงกลมแค่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะรูคอท่อมันยังใหญ่กว่านี้ได้อีกเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะกว้างกว่านี้ได้อีกสัก2มิลเลยนะเนี่ยครับดูจากเส้นสีดำเห็นไหมแล้วก็รูท่อเนี่ยรูท่อมันแค่นี้นะผมเอานิ้วโป้งเนี่ยแต่เห็นเส้นสีดำนี่ไหมเส้นสีดำตรงเนี้ยเนี่ยครับแสดงว่าคอปากท่อน่ะสามารถใหญ่กว่านี้ได้อีกนะถ้า2ฝั่งนี้1นิ้ว1มิล1ถึง2มิลเลยนะเนี่ยอีกฝั่งตรงข้ามก็ต้อง1ถึง2มิลเหมือนกันนะน่าจะได้กับโหใหญ่มากอ่ะถ้าเดินคอท่อนี่สามารถเดินได้ใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยซึ่งมาดูท่อที่ผมเป็นท่อแต่งนะผมได้ทำการคว้านนะดูแต่ข้างในมันจะเป็นเอียงนะครับคือไม่ให้มันอั้นลงตรงขอบเลยนะเห็นไหมขอบผมจะไม่มีรอยดำเลยมีนิดๆข้างล่างนิดหน่อยเพราะว่ามันก็เกียร์เองมันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่แต่มันจะเฉียงเข้าไปข้างในเลยนะครับแล้วค่อยไปรีดตรงคอท่อนิดนึงเพราะว่าท่อผมไม่ได้โตมากนะครับเพราะลูกเดิมก็กำลังดีครับกำลังโล่งดีโล่งกว่านี้คงไม่มีแรงออกตัวนะเพราะลูกเดิมๆนะครับโอเคก็ใส่คอท่อไปแล้วนะใส่เซ็นเซอร์เรียบร้อยเซ็นเซอร์ก็ล็อกให้ดีแต่ผมยังไม่ได้ขำตรงคอท่อให้แน่นมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราไว้ใส่ปลายแล้วก็โยกๆอีกนิดนึงให้มันเข้าที่กันแล้วก็ปลายก็ต้องเปลี่ยนน็อตแล้วนะเป็นน็อตเลนเฉพาะของมันนะจะสั้นๆหน่อย3ตัวตัวล่างตัว3นี่ก็อุดเฉยๆไว้ให้สวยๆไม่มีอะไรนะจะอุดไว้อย่างนี้เบอร์12นะเฮ้ย14ไว้ไหนวะยิงเลยส่วนข้างบนก็ใส่เลยเพราะผมค่อนข้างจะฟิตนะครับฟิตเลยแหละรูนี้ค่อนข้างจะฟิตเลยโยกไม่ค่อยจะเข้าเลยโอเคเข้าแล้วนี่ครับที่ผมบอกว่าผมจะไม่ไขคอท่อแน่นเพราะผมมันต้องโยกออกมานิดนึงนะเพื่อให้มันให้ตัวได้โอเคพอได้อย่างเงี้ยผมก็ใส่น็อตตัวบนก่อนเพื่อให้มันแขวนท่อไปไม่ให้มันหล่นนะยกขึ้นนิดนึงยิงเลยจบหมุนตัวล่างแล้วต้องมือหมุนก่อนกันปีนเกียร์นะโอเคก็ใส่เรียบร้อยใส่สปริงอ่ะสปริงก็ท่อมันก็มีแถมอันนี้มาให้นะก็เป็นของดั้งเดิมเลยผมเก็บไว้ดีมันก็ยังอยู่ดีนะส่วนไอ้เจ้ารีเวทตัวนี้เนี่ยมีคนเข้าท้าวเข้ามาถามผมเยอะมากเลยซึ่งบอกตรงๆว่าผมก็ลืมไปแล้วว่ามันเบอร์อะไรนะเดี๋ยวผมเอาเบอร์เนียวัดไว้ให้นะว่าความกว้างของหัวมันอะเท่าไหร่เนี่ยครับเบอร์เนียวัดแล้วนะหัวมันกว้าง10มิลเลยนะครับ10มิลลองไปหาดูนะครับหาเบอร์เนียจับดูว่าหัวริเวทที่กว้าง10มิลเนี่ยมันคือเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวดูเส้นผ่าศูนย์กลางของรูซิว่ามันเท่าไหร่นะครับจะได้ไหมเนี่ยหรือเบอร์เนียเราก็ดีมันอยู่ที่4มิลครับแกนรีเวทนะ4มิลก็ยังไงก็ไปหาซื้อเบอร์ตามนี้แล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าเบอร์อะไรนะแต่ผมจำได้ว่ามัน4คูณ6หรือ6คูณ4นี่แหละบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ารีเวทแต่ละรุ่นมันก็เขียนเบอร์งงๆเหมือนกันก็ไปหาตามนั้นแหละตามที่ผมวัดนะครับก็จะชัวร์กว่านะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยดีไหมขอเก็บท่อแป๊บนึงนี่นะแคทอยู่นี่นะแคทไม่ได้ใส่เข้าไปนะก็จะซื้อใหม่อยู่นะตัวนี้ใช้งานมายาวนานนะผมใช้แคทหน้าตาแบบนี้นะครับก็คุ้มอะซื้อมา200กว่าบาทอันนี้ค่อนข้างเสียงจะนุ่มดังนิดๆแต่นุ่มแต่ข้อเสียนะพอมันโลใหญ่แล้วออกด้านข้างครับยายแก้วตรงส่วนตรงเนี้ยมันจะหายไวนี่เราอัดแรงยายแก้วส่วนตรงเนี้ยจะหายเลยแต่ส่วนอื่นก็จะอยู่แน่นเหมือนเดิมนะมันจะกินยายแก้วช่วงเนี้ยแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ำเขาจะเป็นใยเหล็กใยอะไรนะครับใส่พัน
ทับซอล่อแล้วใส่ตะแกรงใส่ตะแกรงสแตนเลสก่อนแล้วใส่ใยแล้วค่อยลงใยแก้วตรงช่วงนี้มันก็จะทำให้ใยแก้วเราทนขึ้นนะแต่เสียงจะนุ่มน้อยกว่านะก็เลยผมไม่ใส่พวกนั้นอ่ะก็ใยแก้วจะหมดไวหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยมาลองสตาร์ทกันเลยดีกว่าเสียงจะดังมากๆเลยนะเสียงจะดังมากๆเออขอกำเบรกกันเราตั้งเลยมาขึ้นนะเสียงเดินเบาก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงมือถืออัดให้ฟังอีกทีนะอันนี้จากเสียงไมค์นะครับเสียงไมค์ที่เข้านะครับน่าจะประมาณนี้เลยลูกอยู่นี่ดีกว่าไปหาแล้วลืมตื่นก็วะตื่นก็วะโอ้ยดิ้นเลยตายหาลืมไปเสียงมันก็ดังอ่ะดังเข้าในหมวกเลยหมวกข้างหลังน่าจะดังมากๆเลยโอ้เอาเรื่องมาเลยเสียงดังมันก็มันดีว่ะมันได้อารมณ์เลยทางที่ดีต้องแบบไปขี่ในสนามดีกว่านะผมว่าน่าจะสนุกกว่าเนี่ยเก่งใจชาวบ้านเนาะโอ้โหไปโคตรลื่นอ่ะไปโคตรลื่นเลยอ่ะโอ้ทำไมปลายมันเบามืออย่างนั้นวะแต่ไม่รู้ว่าไหลหรือเปล่านะแต่ที่รู้ปลายมันเบามือมากอ่ะลาบิดมันไม่ดูตื้ออ่ะเดี๋ยวผมบล็อกกับหมดปอกกันนะเดี๋ยวครึ่งคันเร่งวะครึ่งนั้นหมดปอกว่ะวิ่งว่ะไล่รอบใหม่ไม่วิ่งว่ะโอ้โหเผินครับเผินโอ้โหต้องยืนนะตะกี้เราไม่ยืนนี่หน้าลอยคว่ำไปแล้วมาเนี่ยหมดแล้วรถเดิมๆกับท่อโล่งๆนะครับบอกเลยไม่ได้แรงขี่เอาดังอย่างเดียวโอเคหนำใจแล้วเว้ยเดี๋ยวขอตีรถวนกลับอีกรอบนึงพอละหนำใจแล้วเว้ยให้พวกเขาด่าเล่นนะฮะไปครับแต่ผมก็ได้รู้อะไรหลายอย่างกับตาเร่งของรถนะครับหมดบอกไปแล้วนะครับแค่ยาวเลยความเร็วก็ไต่ขึ้นเรื่อยๆครับแต่เดี๋ยวจะเจอคอสะพานแล้วต้องเบรกแล้วครับเบรกก่อนนะจำคอสะพานเดี๋ยวจะลอยแบบตะกี้คือโอกาสคว่ำมีสูงนะครับรถออโต้จำคอสะพานนะเพราะว่าท้ายมันจะโดดครับถ้าโชคไม่ดีนะครับตะกี้ก็ดีดพอสมควรนะแต่พอดีเซ็ตโชคมาดีครับ
ก็เลยลงมาแล้วนิ่งเลยดังอย่างเดียวครับไม่วิ่งครับไม่มีทางเลยแหละแต่ผมว่าแล้วถ้าแช่ยาวๆอ่ะผมว่ามีจมนะมีจมไหมนะเพราะมันเดินดีครับ120 104มันเดินเรื่อยๆมันเดินแบบมีกำลังนะครับคือมันไม่ได้เดินเร็วนะมันเดินเรื่อยๆเดินแบบมีกำลังเราจะรู้สึกได้นะส่วนใหญ่คนขี่ที่จะสามารถตอบได้นะว่าเดินแบบแห้งๆเดินไม่มีกำลังหรือเดินแบบมีกำลังนะตะกี้รู้สึกว่าปลายค่อนข้างจะเดินมีกำลังอยู่คือเดินแล้วยังมีความรู้สึกว่ารถมันดันไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาใส่ท่อดำเดิมปลายมันจะรู้สึกบิดแล้วเบาๆบิดแล้วแผ่วๆอ่ะดังอย่างเดียวอ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากความดังนะจ๊ะ